คริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่นะครับวันนี้มาในรูปแบบไลฟ์สดนะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับทั้งทาง Facebook Page วัดเซนหลุยกรุงเทพ Facebook คริสสร้างสรรค์แล้วก็ Facebook คามิโลพอด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านวันนี้ผมพ่อนาวคามิโลพรสรรค์นะครับจะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศการเตรียมงานนะครับเพื่อเรียกน้ำจิ้มการเตรียมงานกิจกรรมรื่นเริงวันคริสต์มาสนะครับที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องรับชมบรรยากาศของความสวยงามนะครับยามค่ำคืนที่วันนี้วัดเซนหลุยของเราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับก่อนอื่นเลยนี้ด้านหลังผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารีนะครับด้านหลังถ้าพี่น้องมองเข้าไปตรงนู้นน่ะนี่ตรงนู้นนะครับคือบ้านพักพระสงฆ์หรือว่าสำนักงานวัดนะครับและนี่ก็จะมีโอ้โหนี่นะมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ด้านหน้าสำนักงานวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศเอาจริงๆเพิ่งจะเสร็จเมื่อตะกี้เลยสดๆร้อนๆนะครับแล้วถ้าเลยมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นนี่อันนี้เป็นถ้ำพระกุมารที่อยู่บริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารีนะครับนี่ถ้ำพระกุมารที่ยังไม่มีพระกุมารในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องนะครับวันงานเนี่ยบริเวณศาลาหลุยส์มารีเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมสอยดาวนะครับพี่น้องที่ซื้อบัตรสอยดาวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาจับสลากภายในวันอาทิตย์นี้24ธันวาคมนะครับวันเดียวนะครับพี่น้องตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มขอโทษ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับ6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งหรืออาจจะก่อน6โมงเย็นนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็รีบมาลุ้นรับรางวัลนี่เป็นของขวัญ นะครับถือว่าเป็นของขวัญก็ไม่อยากให้แบบให้เป็นการช่วงชิงรางวัลอะไรกันมากมายเพราะนี่ไม่ใช่แก่นแท้ของวันคริสต์มาสนะครับอันนี้เราก็มาสนุกสนานรื่นเริงกันมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมุ่งไปสู่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนนั้นก็คือการสมโภชพระกิจสมภพนะครับจะมีมิสซาเวลา4ทุ่มตรงที่วัดเซนหลุยถนนสาทรใต้กรุงเทพแห่งนี้นะครับพี่น้องที่กำลังรับชมไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งเข้ามาย้อนหลังนะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับกดส่งดาวแล้วก็กดติดตามเพจที่พี่น้องกำลังติดตามตอนนี้เราออกอยู่3ช่องทางพร้อมกันนะครับเอาล่ะสวัสดีพี่น้องทุกที่รักทุกท่านที่เข้ามานะครับออกเสียงชัดเจนดีมากโอเคอันนี้เป็นการเป็นคริสออนทัวร์ไลฟ์สดครั้งแรกแล้วก็แบบแนวตั้งด้วยเนาะชอบแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอนมากกว่ากันลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าไลฟ์สดแบบว่าพาไปตามวัดต่างๆหรือว่าบรรยากาศของการฉลองต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นี่ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับโอเคอันเนี้ยเป็นบริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารีนะครับพี่น้องเดินตรงมาบอกศาลาหลุยส์มารีอยู่ไหนพี่น้องเห็นนะตรงนี่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นคือเดี๋ยวตรงนั้นคือประตูวัดนะครับพี่น้องเดินตรงมาเรื่อยๆเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจอที่เนี่ยเดินตรงมาฟืดทางที่จะเข้าไปโรงเรียนเซนหลุยศึกษานะครับทางด้านซ้ายพี่น้องจะเจอกับนี่เลยศาลาหลุยส์มารีตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะใช้จัดกิจกรรมรื่นเริงวันคริสต์มาสนะครับพี่นี่เขาปิดไฟโอเคนะครับอันนี้สอยดาวมาที่บริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารีพี่น้องที่ซื้อบัตรมาแล้วก็มาจับสลากในวันนั้นได้นะครับส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้ซื้อโอ้บอกว่าก็อย่างนี้ไม่มีอันนี้แล้วไม่มีบัตรแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนั้นมีอีกเพียง 6,000 ใบนะวันงานจะเหลือทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 21,000 ใบนะครับวันงานจะเหลือสำรองเอาไว้ 6,000 ใบเท่านั้น 6,000 ใบพี่น้องรีบมาช่วงชิงเพราะว่าปกติเนี่ยจะหมดก่อนที่จะหมดเวลาทุกครั้งทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมาช้าก็จะไม่ได้ร่วมสนุกกับเรานะวันนั้นนะครับ 6:00 น. ถึง 3:30 น. นี่ว
วันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆอีกสักเล็กน้อยนะครับนี่นี่นะครับแป๊บหนึ่งผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเปลี่ยนกล้องโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆสักนิดหนึ่งโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ไม่ใช่เดี๋ยวนะโอเคนี่นะครับแต่มาพี่น้องเห็นความสวยงามของบรรยากาศนะครับนี่ก็มีการตกแต่งในบริเวณวัดสลุยยามค่ำคืนนี้นะครับนี่ก็มีการตกแต่งประดับประดาไฟนะครับเมื่อสักครู่ในพอดีก็ปิดไฟด้านข้างศาลาหลุยส์มารีนี่วันนั้นก็จะมีถ้าพี่น้องเห็นไกลๆนะคุณพ่อเจ้าอาวาสกำลังเดินตรวจตาอยู่นี่นะครับกำลังเดินตรวจตายามค่ำคืนนะครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมงานอย่างครบครันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในวันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนี่โอเคอันนี้บรรยากาศนะครับอันนี้คือทางเข้าวัดทางด้านที่ติดกับศาลาหลุยส์มารีนะครับบริเวณด้านข้างทางเข้าวัดที่เป็นสนามหญ้าเทียมหรือว่าลานนักบุญหลุยส์เนี่ยตรงนี้วันอาทิตย์นี้จะถูกเนรมิตเป็นเวทีของเกมบิงโกนี่วันนั้นนะครับก็จะมีนอกจากจะมีกิจกรรมสอยดาว 21,000 รางวัลแล้วยังมีเกมบิงโกด้วยนะครับมีเกมบิงโกด้วยที่เชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับบิงโกก็จะมีทั้งหมด4รอบนะครับที่จะมาจัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็รางวัลที่1เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทนี่นะครับมูลค่าเกือบ 35,000 บาทนะครับนี่แล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยที่พี่น้องเห็นอยู่เป็นลานนักบุญหลุยส์นะครับหรือว่าเนี่ยลานที่จะจัดกิจกรรมวันนั้นจะเป็นกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุยนะครับจะมีทั้งหมด4ซุ้มจะมี4ซุ้มแล้วก็มีกิจกรรมของเยาวชนวัดด้วยนะครับเนี่ยบริเวณด้านข้างของประตูวัดฝั่งตู้ศิลป์นะครับนี่นักบุญหลุยนะครับตรงเนี้ยบริเวณที่อยู่รอบๆนี้เลยนะครับทั้งหมดนี่ตรงนี้วันนั้นจะถูกเนรมิตเป็นซุ้มเกมทั้งหมด4เกมของวิทยาลัยเซนหลุยแล้วก็ของกลุ่มเยาวชนของวัดเราอีก2เกมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด6กิจกรรมเลยนะครับนี่กลับมาจะได้เห็นหน้าผมเดี๋ยวคนงงว่าไอ้กำลังพูดใครพูดอะไรอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมด6เกมตรงนี้นะครับจากทั้งวิทยาลัยเซนหลุยแล้วก็เยาวชนของวัดเราเองด้วยนะครับเอาล่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโอเคผมกำลังงงโอเคนะครับพี่น้องท่านใดที่สะดวกเนี่ยมาร่วมงานที่วัดเซนหลุยสาธรก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มครึ่งกิจกรรมรื่นเริงนะครับแล้วก็4ทุ่มตรงก็จะเตรียมตัวเข้าสู่มิสรานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเหยื่อพิธีการสัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับวันนี้จริงๆแล้วเขาก็มีการเตรียมสวัสดีครับมีการซ้อมขับร้องนะครับแต่นี่ก็เสร็จพอดีเลยนะครับกระจายกลับแล้วนี่เดี๋ยวเรามาหาเหยื่อก่อนสวัสดีครับมาหาเหยื่อนะครับนี่อันนี้เป็นแบล็คนะครับแบล็คเป็นหนึ่งในนักขับร้องแล้วก็ช่วยงาน RCIA ของวัดด้วยนะครับเอาพูดเชิญชวนหน่อยกิจกรรมวันอาทิตย์นี้ที่วัดเซนหลุยนะครับเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่วัดเซนหลุยนะครับเรามีของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสอยดาวบิงโกนะครับของรางวัลมากมายนะครับรอทุกคนอยู่มากันเยอะนะครับใช่ในวันก่อนเขาได้รางวัลไปแล้วด้วยบัตรสอยดาวนี่พี่ยอด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณนะครับมาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับนี่อันนี้เป็นหนึ่งในนักขับร้องนะครับหลายๆท่านเลยนี่แล้วก็ใช่นี่
สองท่านนี้ขออนุญาตเชิญชวนใช่ขออนุญาตเชิญชวนก่อนที่สลุยมีงานรื่นเริงนะคะเราเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นนะคะมีกิจกรรมมากมายทั้งบิงโกสอยดาวแล้วก็เกมจากน้องๆเยาวชนนะคะถ้าท่านใดมีเวลาว่างช่วยแวะมาที่สลุยแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะใช่เลยนะมี2คนนี้ก็จะเป็นพิธีกรเราก็หวังว่าจะเป็นพิธีกรแล้วมาเจอกับเราที่นี่ที่สลุยนะคะนี่นะครับถ้าใครอยากเจอคุณหมอออมแล้วก็พี่วัดนะครับมาพบเจอกันได้นี่อยากมาเจอตัวจริงบิงโกรางวัลที่1คืออะไรอุ๊ยเป็นสีเหลืองอร่ามใช่ทองม้วนหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นคำถามที่ดีแต่เราทำพุชมาไปก่อนเราคิดว่าผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นอะไรแต่ว่าจะหนักเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูกันอุ๊ยนะฮะมันจะมีกี่เส้นมีมากกว่าเส้นนึงมั้ยอุ๊ยพ่อคะคุณพ่อจะเติมใช่มั้ยคะอ่ะเราไม่น่าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไมค์คุณพ่อนะคะครับขอบคุณหมอพี่วัดนะครับนี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้มาเจอกันนะคะสวัสดีครับโอเคอันนี้มาเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับบรรยากาศภายในวัดที่เตรียมสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีมิสซาบางคนก็บอกว่ามีมิสซากี่โมงนะครับวันอาทิตย์มีมิสซา4ทุ่มตรงนะครับที่ภายในวัดเซนหลุยของเรานะครับแล้วก็นี่พี่น้องก็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาร่วมมิสซาด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมต้นคริสต์มาสที่อยู่เป็นไฮไลท์ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมคริสต์มาสที่เป็นไฮไลท์ของวัดอยู่ทางด้านหน้านิดหน่อยนะครับนี่ขอบคุณนะครับร้องทุกคนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนิดนึงเดี๋ยวพาไปชมบริเวณอันนี้ด้านข้างโอ้โหมีไฟนี่เดี๋ยวดูแป๊บนึงมีไฟนะครับบรรยากาศจัดเตรียมโอ้โหต้องขอบคุณทีมเลขาวัดแล้วก็พนักงานของวัดทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดเตรียมอย่างงดงามทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คุณครูโรงเรียนเซนหลุยศึกษาก็จะได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยกิจกรรมสอยดาวนี่คุณครูก็จะมาดำเนินการนะครับส่วนบิงโกเนี่ยก็จะเป็นทีมสภาพิบาลแล้วก็ผู้อ่านกลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์นะครับอ๋อเวลาเดี๋ยวนี้เวลาไลฟ์สดมันตั้งอัตโนมัติโดยที่มีอะไรนะมีแคปชั่นเหรอมีแคปชั่นอยู่หน้าจอนะนี่อันนี้เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ที่สำคัญถ้าพี่น้องตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าวัดแล้วนะครับหน้าประตูวัดนี่พี่น้องเข้ามาวันนี้ที่นี่ตรงนี้ได้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าพี่น้องขับรถมาเข้ามาจอดในวัดได้ไหมครับได้แต่ว่าไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องสะดวกให้ไปจอดที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับลานจอดรถแล้วก็ตึกอาคารจอดรถโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับไปที่ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าบริเวณวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกจำกัดเอาไว้สำหรับการจัดกิจกรรมแล้วก็ที่นั่งนะครับเพราะว่าปกติก็จะมีพี่น้องที่มาร่วมมิสซามาร่วมกิจกรรมโอ้โหนะครับเต็มพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นขอให้ไปจอดรถที่โรงพยาบาลเซนหลุยไว้ก่อนเลยนะครับที่โรงพยาบาลเซนหลุยก่อนเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ประตูหน้าวัดพอพี่น้องเดินเข้ามาแล้วอยากจะไปสอยดาวที่ไหนพี่น้องเดินตรงไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆนู่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นศาลาหลุยส์มารีนะครับแต่นี่ให้ดูตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดแล้วโอ้เดี๋ยวขอสปอตไลท์ฉายหน่อยโอเคนี่อันนี้ยืดสุดแขนละนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือต้นคริสต์มาสนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์คเป็นไฮไลท์หนึ่งของการจัดเตรียมสถานที่นะครับจัดเตรียมด้านสถานที่ของวัดเซนหลุยนี่คริสต์มาสของวัดเซนหลุยเรานะครับต้นคริสต์มาสสูงกี่เมตรครับพี่สมันรู้ไหมหลายเมตรเอางี้แล้วกันเอาเป็นว่าเนี่ยผมมาเกือบ2เมตรแล้วผมก็สูง185แล้วเกือบ2เมตรแล้วนะครับอันนี้มันโอ้สูงกว่าผมว่าน่าจะสักถ้าเดาน่าจะ5เมตรเป็นไปได้ 5-6 เมตรนะครับต้องถามพี่นุชนาลีเลขาวัดจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าวัดที่หน้าวัดนะครับวันนั้นเดี๋ยวพอวันจริงก็สว่างสวยกว่านี้นิดหน่อยนะครับวันนี้เอาให้มาดูเรียกน้ำจิ้ม
เรียกแขกก่อนนะครับครับพี่น้องมาเดินทางมาอย่างวัดเซนหลุยได้ยังไงบ้างนะครับข้างหลังเห็นไหมครับข้างบนตรงนู้นเนี่ยคือรถไฟฟ้าทางที่สะดวกง่ายเย็นไม่เหนื่อยมากที่สุดก็คือรถไฟฟ้าสะดวกที่สุดนะครับรถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์จะแลดูใกล้วัดกว่านิดหน่อยแต่ก็จะมีอีกสถานีคือหนคือ BTS สถานี BTS เซนหลุยนะครับเซนหลุยก็ได้หรือว่าสุรศักดิ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเดินมาใกล้วัดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสถานีสุรศักดิ์นะครับสถานีสุรศักดิ์โอเคนะครับหรือว่ามาทางรถประจำทางก็ได้ผมไม่ทราบว่ามีสายอะไรบ้างนะครับรถประจำทางก็ได้หรือว่าถ้าท่านที่สะดวกนำรถยนต์มาก็ไปจอดที่ลานจอดรถหรือว่าอาคารจอดรถของโรงพยาบาลเซนหลุยได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ที่ติดตามนะครับพามาเรียกน้ำย่อยนิดหน่อยนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้กิจกรรมรื่นเริงคริสต์มาสที่วัดเซนหลุยสาทรใต้นะครับกรุงเทพเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอพระคุณสมโภชพระคิดสมภพเวลา4ทุ่มตรงนะครับก็จะเสร็จก่อนเที่ยงคืนแหละนะครับก็น่าจะเสร็จก่อนที่รถไฟฟ้าจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมกิจกรรมรื่นเริงคริสต์มาสนะครับมีทั้งกิจกรรมสอยดาว 21,000 ของขวัญ21,000 ชิ้นเล็กใหญ่รอคอยพี่น้องอยู่นะครับรวมไปถึงกิจกรรมบิงโก้นะครับก็จะมีรางวัลที่1เนี่ยสร้อยคอทองคำหนัก1บาทรวมไปถึงหลากหลายรางวัลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุย4ซุ้มแล้วก็กิจกรรมของน้องๆเยาวชนวัดอีก2ซุ้มนะครับรวมทั้งหมด6ซุ้มที่บริเวณด้านข้างวัดปักประตูตู้สิทธิ์นะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ยอเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เอาบัตรสอยดาวนี่พี่ยอวันก่อนที่แย่งชิงตอบคำถามก็ยังดูเดือดทีเดียวขอบคุณมากโอเคนะครับสูง12เมตรโอ้โหเมื่อกี้บอก56เมตรตายแล้วเพราะว่าผมคนเดียวเนี่ยเกือบ2แล้วนะครับนี่ต้นคริสต์มาสเดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูแบบมุมสูง12เมตรเมื่อสักครู่ขอบคุณพี่สวัสดิ์มิตรนะครับเช็คเรียบร้อย12เมตรนี่สวยงามมากบริเวณหน้าวัดนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับอร่อยแน่นอนสนุกสนานมาร่วมกันแม้ว่างานเลื่อนเลยจะไม่ใช่แก่นแท้เป็นจุดหลักของการฉลองคริสต์มาสนะครับสำคัญที่สุดก็คือพิธีบูชาขอพระคุณที่เราจะมาร่วมจิตร่วมใจกันจริงๆนะครับในการที่จะฉลองการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้าเชิญชวนพี่น้องนะครับขอให้วัดเซนหลุยสาทรใต้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่พี่น้องจะได้มาร่วมสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ร่วมเตรียมจิตใจต้อนรับองค์พระกุมารเจ้าด้วยกันนะครับในนามของคุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อประหลัดทั้งสองท่านนะครับบราเดอร์แล้วก็พี่ๆสำนักงานวัดนะครับพนักงานคุณครูมาเซอร์แล้วก็คุณครูโรงเรียนเซนหลุยศึกษาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความยินดีนะครับวันนี้ผมพ่อนาวนะครับลาไปก่อนพี่น้องอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของคริสออนทัวร์รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆของคริสสร้างสรรค์แล้วก็ร่วมมิสซาออนไลน์ทุกวันที่เพจวัดเซนหลุยกรุงเทพได้6โมงตรงนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ